เช็คโปรแกรมบอลวันนี้มาดามแป้งอาชีดหักชบาแก้วไปบอลโลกไม่ไหวก็ต้องไหวครับสองโปรแกรมนรกรอโคชอูดโคชเฮงยันนักเตะไทยได้ไปเจลรีกเพิ่มแน่แดงเดือดสนั่นเมืองไทย สวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงสุ์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนข,ของเราครับ Suzuki Swift Power you Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางให้สนุก สัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ไปเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลไทยวันนี้นะครับไทยลีกมี3คู่ครับสคู่แรก6กโมงครับเป็นโปรแกรมหนีตายของทีมเยือนนะครับเชียงใหม่อยู่ในแต่เจอกับสุพรรณบุรีเอฟซีครับหากสุพรรณชนะจะแซงปราการขึ้นอันดับ13ครับโดยจะมีแต้มมากกว่า2แต้ม อีกคู่หนึ่งครับแบงคอกที่ต้องการชนะเพื่อกลับไปเป็นอันดับ2นะครับเปิดบ้านรับสมุตปลาการที่ต้องการแต้มเพื่อนหนีตายเช่นกันครับส่วนคู่6กโมงครึ่งครับโบลิสเทโรรับการมาเยือนของบุรีดัมยูไนเต็ดครับลุ้นกันว่าโคชอ้นจะหยุดความร้อนแรงของอิชิได้หรือไม่โปรแกรมไทยลีกเอครับก็มีครับแะตกค้างอีก2คู่ เมืองทองพบกับอุทัยธานีครับเวลา6โมงเย็นแล้วก็ B ีปทุมพบกับก,บการท่าเรือบิ๊กแม์วันนี้ครับเวลา1ทุ่มตรงส่วนโปรแกรมบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจะต้องมีไปแข่งมินิลีกครับนัดแรกพบกับเวียดนามวันนี้นะครับบ่าย3โมงครับเพื่อคว้าตั๋วใบสุดท้ายไปบอลโลกให้ได้ฝั่งของมาดมแป้งก็เตรียมที่จะอัดฉีด2ล้านบาทครับหากทัพสาวไทยเอาชนะเวียดนามและไต้หวันไปบอลโลกสมัยที่3ได้สำเร็จ เก้าอี้สั่นพับๆๆแลครับสำหรับโคชอูดครับไม่รู้ว่าเป็นปีชงของแกหรือเปล่านะครับพอเห็นโปรแกรมเดือนกุมภาออกมาเรียกได้ว่าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับพ่อโปรแกรมในบ้าน4นัดครับเจอทีมลุนหนีตายไป3ครับโดยเจอสุพรรณเชียงใหม่ปราการโปรแกรมเยาวนเหนื่อยแล้วนะครับเจอโปรแกรมเยือนทีมแพทย์ตบเตรียมปั๊มหัวใจโคชอูดเลยครับนอกจากจะเจอบีจีในวันนี้แล้วเนี่ยต้องไปเยือนเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์ครับโดยถ้าผ่านบีจีในบอลถ้วยได้จะต้องไป จเจอโบริสเทโลอีกเห็นโปรแกรมแล้วเอาใจช่วยโคดอูดนะครับ จะ drop หรือจะใช้ใครก็ต้องรีบถามแล้วนะครับรายชื่อออกมาแล้วนะครับสำหรับน้องๆชุด U19 ที่จะไปเป็นตัวแทนแข่งศึก AFF U 2 3ที่กัมพูชายอมรับตรงๆนะครับว่าไม่รู้จักใครเลยครับนอกจาก3นักเตะการท่าเรือส่วนอีกคนที่น่าสนใจคือโทนี่โลนลองครับแบ็กลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากราชบุรีพวกพี่ก็เอาใจช่วยน้องๆเต็มที่ครับไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรขอแค่เล่นเต็มที่เก็บประสบการณ์ไว้ทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็พอแล้วครับ ฝั่งเจ้าภาพอย่างกัมพูชาประกาศใช้เคสเกตฮอนดะนะครับสตาร์ชาวญี่ปุ่นที่ทํางานกับทีมชาติกัมพูชามาสักระยะคุมทีมวัยรุ่นกัมพูชาล่าแชมป์ในบ้านครับอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าการทําทีมของฮอนดะจะพัฒนานักเตะรุ่นใหม่ของกัมพูชาได้ไกลแค่ไหน แข่งไทยกับล่ามเตรียมตัวให้พร้อมครับล่าสุดทางบอลไทย c o m รายงานคำสัมภาษณ์ของโค้ชเฮงครับว่าหลังจากโยซิคาสุโนโนมูระนะครับประธานซัปโปโรเตรียมเป็นประธานเจลีครับนโยบายชิงส่วนแบ่งผู้ชมจากบอลยุโรปในเอเชียมาเป็นเจลีจะถูก ผลักดันมากขึ้นครับโดยสโมสรต่างๆเนี่ยในญี่ปุ่นต่างกําลังมองหานักเตะไทยไปค้าแข้งเพิ่มและจะมีนักเตะรุ่นต่อๆไปอีกมากในเจลิกเร็วๆวันนี้แน่นอนนะครับข่าวสุดท้ายแฟนบอลไทยครับเตรียมลุ้นเชียร์แดงเดือดครับที่ประเทศไทยถึงแม้จะไม่ใช่แฟนทั้ง2ทีมก็ตามเพจของบีบางประกงครับได้บอกว่าได้รับการยืนยันว่าจะมีเกมแดงเดือดในวันที่1 2กรกฎาคมปีนี้ครับดำเนินการทั้งหมดโดยบริษัท Fresh Air ของเสียวินิตเลิศรัต ชนชัยเป็นผู้ลงทุนครับซึ่งจะมีการเซ็นสัญญากับทั้งสองสโมสรภายในสัปดาห์นี้และในต้นเดือนหน้ามีนาคมจะมีการเปิดข่าวแถลงใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับรอดูว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่ทีมชุดเล็กหรือทีมชุดอดีตทีมอะไรก็ตามรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆวันนี้ทดเจ็บเสียทีลาลาเร็วๆเ,เลยครับเพราะว่าเมื่อวานเวียดนามชนะจีนหนีก่อนบ๊ายบาย